นี่คือน้องเม่นนะครับที่พะเนินทุ่งนะครับเขามากินหญ้านะครับรากหญ้านะครับมาถึงหน้าเต็นท์เลยนะครับแต่ก็เขาก็พองขนนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาใกล้คนมากเขาก็เลยแบบขู่หน่อยว่าเอ้ยอย่ามาใกล้ฉันนะอะไรครับแต่เธอน่ะมาใกล้ฉันฉันไม่ได้ใครเข้าใกล้เธอเลยหน้าเขาก็จะเหมือนหนูนะได้ครับเข้ามาเลยครับนี่คือเม่นนะครับเม่นสักนึงนะไม่แสนไม่ได้ไหมเขาคือเม่นใหญ่นะครับแผงคอยาวใช่ไหมโชคเม่นใหญ่แผงคอยาวเม่นใหญ่แผงคอยาวนะครับตัวใหญ่มากมากเขาขนลงแล้วตอนนี้เขารู้สึกแบบไม่ระแวงแล้วนะครับก็เขาก็หุบขนลงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเขาสึกนะฮะเราก็จะพองขนขึ้นนะครับถ้าเขารู้สึกระแวงขนยาวมากๆเลยนะครับไม่ไหวแบกไม่ไหวแล้วแบกเลนไม่ไหวแล้วถ้าถ่ายขนาดนี้เบอร์อีกทำไงอ่ะไม่น่าเบอร์อ่ะพี่ถ้าดูรอบนอกน่าจะเกิดโอเคมันยืนไหนเอามาพี่ถ่ายให้เลยเอาต้องหนูมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้พี่มันล้วนไปว่ะไปข้าวไปข้าวไปข้าวจะถ่ายเหรอเอากล้องอ๋อเข้ามาเรียนมากกว่าเหมือนกินรากหญ้านะบุดด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 ุดตาเขาก็ใหญ่เนาะอุ้ย